ในเนื้อหาในบทนี้นะครับจะพูดถึงแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนะแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเนี่ยอันนี้เป็นภาษาแบบทางการนะแต่ถ้าเป็นภาษาที่เราไปทำงานนะครับหรือว่าไปคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยในห้องประชุมเนี่ยเขาจะเรียกว่า ER model นะครับโอเคไหมครับเขาเรียกว่า ER model ER แล้วก็ modelแบบนี้นะครับ ER model นะครับ ER model ก็คือแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนั่นเองนะครับก็แค่เป็นแบบจำลองเฉยๆนะครับเป็นแบบจำลองนะครับองค์ประกอบของแบบจำลองข้อมูลหรือ ER model เนี่ยประกอบด้วย entity นะครับที่เราเรียนไปแล้วนะครับ entity แล้วก็ attribute นะครับคราวนี้ก็มาดูความหมายนะครับของแบบจำลองแบบจำลองก็คือมันก็จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์นะครับให้เราเห็นว่าไอ้นี่คืออันนี้นะอันนี้คืออันนี้นะประมาณนี้นะครับที่เราใช้บ่อยๆก็คือ entity นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยครับคือ entity นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับนี่ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าแบบนี้นะครับแบบเป็นแบบเหลี่ยมๆนะครับต่อมาก็มี composite attribute นะครับก็คือแบบนี้คือตัวแยกออกมาครับมันก็ทำงานคู่กับตัว entity นั่นเองครับเพราะว่าเป็น attribute ส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นแยกย่อยออกมานะครับเนี่ยก็จะมี attribute นะครับที่ทำงานคู่กับตรงนี้ที่เหลือก็อาจจะใช้งานเหมือนกันครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยเท่าไหร่นะครับในด้านพื้นฐานแต่ถ้าด้าน advanced เนี่ยตัวอื่นก็อาจจะมีการใช้บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์คร่าวๆนะครับคราวนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้คือ entity นี่คือสัญลักษณ์เบสิกของมันนะครับนี่คือ entity ส่วนตรงนี้ก็คือ attribute นะครับแต่นั่นเนี่ยคือ attribute นี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็มาดูตัวความสัมพันธ์ครับอันนี้ก็คือตัวเชื่อมความสัมพันธ์ก็คือพนักงาน1คนนะครับอันนี้คือ entity พนักงานนะพนักงาน1คนเนี่ยเห็นครับเครื่องหมาย1พนักงาน1คนมีสังกัดนะครับได้แค่คนละ1แผนกก็เหมือนนักเรียนนะครับนักเรียน1คนก็สามารถมีรายชื่อได้อยู่แค่1แผนกนักเรียน1คนมีรายชื่ออยู่ได้แค่1โรงเรียนเท่านั้นนะครับก็นี่คือความสัมพันธ์ระหว่าง1ต่อ1นะครับต่อมาความสัมพันธ์ระหว่าง one to many ครับ1ต่อ many นะครับก็จะใช้ตัว n นะครับตัว n ในตัวรับค่านะครับอาจารย์1คนนะครับ entity นะครับเปิด entity ขึ้นมาอาจารย์1คนเนี่ยสามารถเป็นที่ปรึกษานักเรียนได้หลายๆคนนี่คือแบบ one to many นะครับต่อมาครับก็คือแบบ many to many ครับอันนี้ก็เป็นตัวรับตัวรับก่อนนะครับตัวรับเนี่ยก็จะเป็นตัว m นะครับส่งไปหาครับก็คือตัว n ดูตรงนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะก็ตัวที่เป็น attribute นะก็อาจารย์เนี่ยอาจจะมีได้หลายๆคนนะอาจารย์อาจจะมีหลายๆคนอาจารย์ a อาจารย์ b อาจารย์ c เนี่ยสามารถทำการสอนนะได้หลายๆวิชาอาจารย์1คนเนี่ย1คน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 เนี่ยสามารถมีได้หลายๆวิชานะนึกออกใช่ไหมอาจารย์1คนสามารถได้หลายวิชาถ้าเทียบกับชีวิตประจำวันนะผู้ชาย1คนนะแล้วก็ผู้ชายอีก1คนแล้วก็ผู้ชายอีก1คนแล้วก็ผู้ชายอีก1คนเนี่ยสามารถจีบผู้หญิงได้หลายๆคนนะจีบผู้หญิงได้หลายๆคนนะก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็มาดูนะเป็นแผนผังนะตรงนี้ก็คืออาจารย์นะก็คือ attribute ส่วนตัวเนี้ยก็คืออะไรก็คือตัวเนี้ยคือ entity นะอาจารย์ entity ตัวเนี้ยคือ attribute ก็คือตัวอาจารย์นะมีรหัสอาจารย์นะเป็นอาจจะเป็นรหัสพนักงานแล้วก็มีชื่ออาจารย์แล้วก็มีชื่อแผนกนะอย่างที่บอกนี่คือ m นะนี่คือ nทำการสอนแต่การสอนเนี่ยอาจจะมีวันที่มีเวลา
มีห้องนะอันนี้เป็นตัวเชื่อความสัมพันธ์ใช่ไหมตัวนี้ตัวเชื่อความสัมพันธ์มาสอนอะไรรายวิชาอะไรในรายวิชานั้นก็จะมีรหัสมีชื่อวิชาแล้วก็มีหน่วยกิจนี่ก็คือการสร้างความสัมพันธ์นะต่อมาก็เป็นคำถามอื่นๆนะครับต่อนะครับที่จอมืดๆที่จริงยังไม่จบนะก็จะมีอีกนะก็เป็นคำถามอื่นๆนะเดี๋ยวออกมาก่อนจาก PowerPoint นะคราวนี้มาที่คำถามอื่นๆนะครับองค์ประกอบของ ER โมเดลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากที่เรารู้ครับก็มี entity นะครับมี attribute แล้วก็มีความสัมพันธ์นะครับนี่คือองค์ประกอบนะหลักๆนะครับER model เนี่ยเป็นแบบจำลองนะครับโครงสร้างเนี่ยนะเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับแนวคิดนะเป็นระดับแนวคิดคือเป็นระดับแนวคิดนะยังไม่ได้ลงมือทำเป็นกายภาพโอเคนะครับก็ในบทเรียนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ